สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาลุยไลน์เรนเจอร์ด่านที่120ครับ step by step นะครับตัวที่ใช้ก็มีตัว2ดาวนะครับตัว1ดาว2ตัวนะครับตัววิชโคนี่นะครับแล้วตัวสเปรช2ตัวนะครับลุยกันเลยนะครับตอนแรกก็ส่งตัว1ดาวครับไปชนเหมือนเดิมครับตามปกตินะครับบางคนใช้3ครับบางคนก็ใช้2ครับผมใช้2นะครับลุยกันเลยนะครับก็เล่นมาหลายสิบตาแล้วนะครับผ่านยามาครับด่านนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับจริงลุยนะครับพอยสุดท้ายนะครับเงินก็พอมีนะครับพอมีพอกินนะครับก็ขอเชิญคุณแสงสันนะครับไอทีนะครับมาช่วยนะครับก่อนตอนแรกก็เอาตัวชนวิ่งไปนะครับคลาไปด้วยตัวสเปรชนิดนึงนะครับตัวสเปรชนิดหน่อยนะครับก็อัพให้เต็ม8นะครับมีท้องช่วยครับก็อุ่นใจนิดนึงนะครับอัพเต็ม8ปุ๊บเราก็เรียกมาทุกตัวนะครับเน้นตัวสเปรชเป็นหลักไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เรียกมาทุกตัวนะครับตอนแรกเราก็รอโทมัสมาช่วยเรานะครับโทมัสนะครับผมก็เล่น2นิ้วครับตอนนี้นิ้วเดียวคงไม่ทันแล้วนะเอามาให้หมดทุกตัวนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมก็ปิดเสียงไว้นะเพราะรำคาญนะครับเล่นนานแล้วนะครับก็รอโทมัสมานะครับตอนนี้เราป้องกันฐานแล้วก็รอโทมัสมาให้ได้นะครับโทมัสมาเราก็รีบกดทันทีนะครับห้ามรอเด็ดขาดนะครับมาแล้วครับก็เตรียมซ่อมฐานนะครับตอนนี้นะครับศัตรูตีถึงเราแล้วเตรียมซ่อมฐานนะครับช่วงนี้ก็อย่ากดตัวสเปรชออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กดได้อยู่ครับก็รอซ่อมฐานนะครับซ่อมได้นะครับรอมันตีครึ่งครับแล้วเราก็ทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดไปได้นะครับแล้วก็วิ่งต่อนะครับตัวบุกลุยนะครับมาลุยนะครับแทงต่อไปเรื่อยๆครับรอจนกว่าจะฮังรีอัพนะครับตอนนี้นะครับเต้นมากครับอันนี้ที่จริงครับเป็นอย่างที่ยากมากครับต้องทำทุกอย่างเพอร์เฟคครับถ้าเร็วไม่80นะครับทางยับแล้วก็ฟรีซเลยครับฟรีซทันทีแล้วก็เรียกเพื่อนมาช่วยนะครับเอาตัวสเปรชมานะครับมีอะไรจัดให้หมดครับเอาหัวหน้าสีฟ้าให้ตายนะถ้าตายแล้วเราก็จะถือว่าไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับเอาตัวหัวหน้าสีฟ้าให้ตายนะครับฮังรีอัพดียังไงนะครับก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตีของเรานะครับก็เพิ่มพลังตีของศัตรูด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ความหมายนะเพราะศัตรูตีเราทีเดียวก็ตายเหมือนเดิมนะครับเราเพิ่มพลังโจมตี2เท่าดีกว่าแล้วลดพลังศัตรูครึ่งนึงครับแล้วก็ตรงตอนนี้ครับก็เมทิโอนะครับตอนที่มันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยครับก็เมทิโอไปนะครับพอจะจัดการไว้ได้หลายตัวมากนะครับตอนนี้ก็จะแทงตัวพวกนี้ครับให้ตายนะครับเราก็จะสบายแล้วนะครับสบายขึ้นนะครับหวังว่านะครับอ
ันเลยนะครับเราต้องสู้ให้ได้นะครับต้องมีหวังนะครับตอนนี้ผมเล่นผมก็ไม่ได้ดูแทบไม่ได้ดูนะครับว่าด่านไปถึงไหนนะครับดูว่ากดอย่างเดียวยังไงให้เร็วที่สุดนะครับต้องเพอร์เฟคขนาดนั้นนะครับด่านนี้ก็คือต้องรีบกดนะครับได้มา10ตาครับจนชินนะครับว่าต้องเล่นไปยังไงนะครับก็ใกล้ทุกทีครับเฉียดทุกทีครับไม่ผ่านทุกทีนะครับรอบนี้ดีที่สุดนะครับก็ดูท่าเหมือนจะผ่านได้นะครับตัวแทงนะครับห้ามหยุดเด็ดขาดนะตัวแทงนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับตัวนี้ผมก็ใช้หมดของทุกอย่างนะครับไม่เหลืออะไรนะครับแล้วก็สายฟ้าที่ผ่านนะครับมันไม่ได้สเปซนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันโดนแค่ตัว2ตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถึงจะผ่ากลางวงเรานะครับครับแล้วก็ตีสตูแล้วครับตอนนี้นะครับตีฐานสตูแล้วครับมันก็มีบอสออกมานะครับต้องจัดการให้ได้นะครับบอสตัวนี้นะครับถ้าจัดการไม่ได้ก็หมดหวังนะครับตัวนี้แต่เราก็ตีไปไกลแล้วนะครับหวังว่าจะชนะนะครับมีโทมัสมาก็รีบกดนะครับตอนนี้ก็ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะครับมันน่าจะมีอะไรให้เราแบบคูลดาวน์ไวขึ้นนะครับว่าตัวกดไม่ทันนะช้าเกินไปนะครับถ้าข้ามหัวหน้าชุดนี้ได้นะก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับเราก็ทางหน้าด่านตรงนี้ไปได้นะครับก็ลุยต่อเข้าไปตีฐานต่ออีกรอบนะครับเห็นว่าเงียบไม่ใช่อะไรนะครับทำสมาธินะครับกดนะครับเต็มที่กับชีวิตนะครับโทมัสมาช่วยเราเถิดโทมัสมาแล้วนะครับโทมัสเป็นที่ใจดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับไม่ได้เจอผีหลายตัวนะครับพูดเป็นงั้นเลยครับดูแล้วโทมัสต้องเป็นผีแน่นอนนะครับชนะไหมเนาะถ้าไม่ชนะนะครับก็แปลว่าตัววิชโคนี่นะครับกับตัวเจมส์นะครับยังแข็งแกร่งไม่พอก็ไปเก็บเลเวลต่อนะครับเพราะซอร์เซอร์โคนี้ผมก็สุดแล้วนะครับ65แล้วนะครับแต่ว่าเจมส์ผมยัง40กว่าครับวิชโคนี้ผมก็50กว่าอีกนะครับยังไม่70นะครับก็เจอตัวลิงครับตัวลิงตีตัวเดียวนะครับอีกตัวนึงก็ตีตัวเดียวเหมือนกันนะครับว่าจะไม่ไหวนะครับมันต้านแรงกว่านะครับเราเริ่มถอยห่างนะครับใกล้ถึงฐานแล้วครับแต่เราก็สู้นะครับต้องสู้ถึงจะชนะนะครับมีโทมัสมาช่วยครับของเรานะครับThank you.
บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้แทบไม่ได้ดูด่านนะครับกดอย่างเดียวนะครับทำสมาธิอย่างหนักนะตัวละครเรายังไม่เก่งพอนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับพอเรามีโทมัสนะครับก็ช่วยสโลว์สตูนครับก็มาตีช้าครับเราก็สะสมกำลังของเรามานะครับเพื่อที่จะไปตีฐานใหญ่สตูนะครับก็หวังว่าจะตีได้นะครับเราจะไม่มีตัวอะไรออกมาขวางเราอีกนะครับเอามาขวางอีกรอบผมก็ยังเหนื่อยต่อไปนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้กี่นาทีแล้วนะครับด่านนี้พยายามอย่างดีที่สุดนะครับหวังว่าไม่มีหัวหน้าออกมาอีกตัวนะครับถ้ามีผมก็ลำบากแล้วนะYes sir อยากให้ดูจังนะครับว่าผมหน้าตาเป็นไงนะครับตอนนี้อยากให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ Yes sir นะครับตอนนี้ก็ชนะแล้วครับด่าน120นะครับเป็นครั้งแรกครับด่าจากเล่นมาครับประมาณเป็น10ตานะครับ10 20ตานะครับของจริงนะครับก็เนี่ยครับชนะแล้วครับเสร็จเคลียร์นะครับเลเวล67นะครับตอนนี้ครับก็ดีใจมากครับก็ดูเขาจะได้ของดีหรือเปล่านะครับได้เจมส์นะครับในสุดก็ผ่านครับด่าน120ครับซึ่งเป็นด่านที่ผ่านยากมากครับก็ตามที่ผมบอกครับ step by step นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมก็จะตอบทันทีนะครับแต่ว่าผมก็เล่นแบบเดิมมานะครับประมาณ20ตานะครับก็กว่าจะชนะนะครับเล่นแบบเดิมมาประมาณ10ตาพี่จริงครับ10ตาจริงๆนะครับก็กว่าจะชนะนะครับก็นานมากนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมได้นะผมก็ทำเกี่ยวกับไลน์เดนเจอร์มาเรื่อยๆนะครับวิดีโอนะครับขอบคุณมากนะครับ I will see you againin the next video. Bye-bye.